เรื่องของวิญญาณที่เสียงสู่อยู่ในป่าดงดิบโดยชาลีเอี่ยมกระสินพรานสังเวยป่าปีนั้นนานกว่า30ปีผ่านไปแล้วแต่ความทรงจำของพวกเรายังแนบแน่นกับความหลังในการตระเวนภัยเนื้อป่าเนื้อปีนั้นเพราะได้รับความสุขสดใสและเรื่องเศร้าโศกรันทดใจระคนกันอันเป็นกฎตามธรรมดาของสามัญโลกและก็ชีวิตการเที่ยวป่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่ได้หมายถึงการล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้าต้องการออกไปแสวงหาธรรมชาติแมกไม้และภูผาโตรกทานเสียงวิหกนกร้องมากกว่าอย่างอื่นส่วนพวกพรานก็ต้องทำหน้าที่ของเขาตามวิสัยแต่ข้าพเจ้าก็เตือนเสมอว่าขอให้ล่าอย่างเป็นเกมไม่ใช่ถือปืนก็ยิงตะลุยเลือดกันท่าเดียวไม่คำนึงถึงตัวน้อยหรือตัวเมียพวกเราก็เคารพในกีฬากลางแจ้งข้อนี้ดีและเมื่อ30ปีก่อนสัตว์ป่ายังเต็มไปทุกป่าลึกไม่มากนักก็ได้ยินเสียงทักทายกันก่อนแล้วพวกเราหลายคนมีเพื่อนพ้องชาวเหนือและไม่ได้พบปะกันมาเนิ่นนานการกลับมาพบอีกครั้งต่างก็ชื่นชมยินดีนักหนาคนเหนือนั้นน้ำใจดีเราบุกกันขึ้นไปถึงป่าอันเป็นดินแดนที่ติดต่อกับพม่าและก็แม่ฮ่องสอนแต่ละคนที่เดินทางขึ้นป่าเหนือคราวนั้นล้วนมีความปรารถนาแตกต่างกันคนละแบบเพราะบางคนต้องการชมภูมิประเทศที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนชมพันไม้งดงามด้วยสีสันสดสะพรั่งบางคนต้องการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกบ้างก็เก็บพันไม้แปลกๆเพื่อศึกษาแต่หลายคนก็ต้องการเป้าหมายเดียวกันก็คือการวิสาสะกับชนชาวเหนือเผ่าต่างๆที่มีอยู่มากมายอย่างเช่นแมวมูเสือยางกะเหรี่ยงอีก้อหรือเงี้ยวรถของเราแล่นในจังหวะช้าลงเพราะเบนขึ้นสูงภูเขาที่ทอดตัวของมันขึ้นไปหากลุ่มเมฆควันสีขาวลอยเลื่อนเคลื่อนผ่านหน้าไปมาพร้อมกับความหนาวที่เย็นเยียบสารถีต้องเปิดไฟดวงใหญ่เพราะกลุ่มเมฆคลี่บทบังหนาแน่นดำรงแสงชูวงนักนิยมไพรผู้กว้างขวางของเราในวัยที่กำลังกลัดหนุ่มหันหน้ามาบอกพรรคพวกว่าใครนะที่บอกว่าอยากจะขยี้เมฆเล่นน่ะเอาสิเมฆกำลังท้าทายพวกเราอยู่แล้วนี่ดูดิกลุ่มเมฆที่ลอยผ่านไปมาระหว่างรถวิ่งไปตามไหล่เขาเบื้องหน้าโน้นเรามองเห็นพืชที่ชาวเขาหว่านไว้งามจับตาไม่ว่าจะเป็นพวกพืชล้มลุกหรือข้าวไร่หมู่บ้านเล็กๆเริ่มปรากฏประปรายสองข้างทางหลังคามุงด้วยตองตึงความหนาวทำให้พวกเราต้องร้องบอกฝ่ายบริการให้ความอบอุ่นก็คือเหล้าเพียวๆคนละสองสามอึกเรามาถึงแม่เสรียงอำเภอน้อยๆที่เต็มไปด้วยความสงบสงัดมีตึกแถวสลับไปกับห้องแถวไม้แบบชนบทแม้จะยังไม่รุ่งเรืองอะไรนักก็แสดงความสุขตามประสาเมืองที่อยู่ไกลจากนครธรรมชาติแวดล้อมนั้นมองเห็นแล้วจิตใจของผู้ที่ย่างเหยียบเข้ามาก็เกิดความรู้สึกต้องใจในความเงียบและชีวิตที่ดำเนินไปตามทำนองเรียบง่ายเราเดินทางต่อไปบนเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวบางแห่งหักเป็นข้อศอกต้องอาศัยความจัดเจนของสารถีที่ทำการขับขี่ด้วยความชำนาญอย่างยิ่งทางตอนนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะกกเสียงกระมนเปรยขึ้นเบาๆขณะที่รถชะลอเลี้ยวอย่างระมัดระวังไปตามไหล่เขาสูงเมื่อความเร็วจำเป็นต้องลดลงเราจึงแล่นเข้าสู่หมู่บ้านต่อแพและได้พากันลงจากรถไปทำการนมัสการอธิการพรหมินโอภาโสวัดต่อแพตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมเพื่อความสวัสดีมงคลในการเยี่ยมเมืองเหนือครั้งนี้ท่านต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดียิ้มแย้มแจ่มใสอวยชัยให้พรซึ่งเราก็น้อมรับกันไว้ด้วยความปลื้มปิติเราแรมคืนกันที่ต่อแพด้วยความสุขเกษมบรรยากาศของเมืองเหนือกล่อมกล่าวให้อารมณ์และลมหายใจที่สูดแต่กลิ่นความบริสุทธิ์ซาบซึ้งจนทุกคนกระปี้กระเป๋ากันทั่วหน้าในตอนเช้าหมอกยามเช้าตรู่เต็มไปหมดม่านหมอกขาวกระจายทั่วๆไป
น้ำในลำน้ำยวมไหลแรงและก็รวดเร็วสีของน้ำขุ่นข้นคลักด้วยแรงเหวี่ยงที่ผสมกับหยาดฝนซึ่งกระหน่ำมาอย่างหนักลำน้ำยวมเป็นสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านแม่เสรียงไปบรรจบแม่น้ำเมยแล้วก็ไหลเลยไปรวมตัวสู่แม่สอดจังหวัดตากเพื่อนพรานเมืองเหนือคนแรกที่มารับรองเราด้วยความชื่นชมเพราะไม่ได้พบกันมานานก็คือนายจันระชาวไทยใหญ่เรือนร่างบึกบึนผู้มีวัยขนาดกลางคนพร้อมกับนายสาเจิงหนุ่มสึกหานลูกเขยมารอรับตามหมายกำหนดการตรงประตูเมืองพร้อมด้วยช้างอีก3เชือกที่ยืนสง่างามเพื่อเตรียมบรรทุกสรรพสัมภาระที่จะใช้ไปในการดอนแรมเพราะเส้นทางต่อจากนี้ไปไม่มีทางที่รถบุกตะลุยเข้าไปได้อีกแล้วจำเป็นต้องใช้ช้างเป็นพาหนะแทนซึ่งจะเป็นการบุกป่าอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งพวกเราก็อยู่ข้างจะพึงพอใจกันทุกคนจุดหมายปลายทางข้างหน้าที่พวกเราจะต้องนั่งบนกูบหลังช้างไปอีก1วันเต็มๆก็คือน้ำบางสนั่นเหลืองนวลฉายาม้าหอของเรายิ้มเห็นฟันครบปากเสมอเมื่อยามเข้าป่าวัยหนุ่มที่ฟิตจัดนั้นเป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นนักวิ่งป่าตัวฉกาจเพราะเคยวิ่งไล่เก้งในดงใหญ่มาแล้วฝีเท้าจับพอๆกันกับเก้งทีเดียวเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับขนานนามว่าม้าเหาะชำนาญเสรีบุตรมิตรรักที่อำลาเราไปเสียแล้วนั้นเมื่อวันใดที่เขาอยู่ในป่ากับพวกเราจะต้องมีเรื่องตลกโปกฮาปราศัยกันเป็นประจำทำให้เกิดเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเขาเป็นผู้สร้างความสุขในการแสดงคารมคมคายสองแง่สองงามให้เฮฮากันลั่นป่าเสมอจึงเป็นเรื่องบันทึกถึงเขาไว้เป็นอนุสรณ์ในการเข้าป่าครั้งนี้น้ำบางเป็นป่าที่ไกลกันกว่าพวกพรานอาชีพนั้นจะบุกเข้ามาล่าเก้งล่ากวางหรือกระทิงป่าจึงสมบูรณ์ด้วยชีวิตและก็ไม้ใหญ่น้อยแน่นทึบทั่วทุกคนทุกแห่งพรานพื้นบ้านแห่งนี้รู้จักการสงวนพันธุ์สัตว์ป่ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเขาจะยิงพอกินเป็นอาหารเพื่อยังชีพเท่านั้นไม่ยิงพล่าล่าทำลายเพราะพวกเขาเข้าใจการสูญพันธุ์ของพวกสัตว์ดีพวกเราขึ้นนั่งบนหลังช้างพวกลูกหาบและบางคนสมัครเดินทางด้วยเท้าก็ก้าวย่างล่วงหน้ากันไปก่อนเป็นการสำรวจไปในตัวเมื่อยามหนุ่มชะกันอย่างนั้นเดินป่าไม่เคยอ่อนล้าวันละหลายชั่วโมงไม่ว่าจะฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยข้าพเจ้าเห็นพวกเราไม่มีใครย่อท้อข้าพเจ้าเองก็เดินป่าตั้งเขตประจวบต่อชุมพรถึง6ชั่วโมงกลางน้ำแค่เขาแดดเปรี้ยงเหงื่อโซมก็ไม่ได้เดือดร้อนวันเวลาเหล่านั้นก็กลายเป็นความหลังที่พวกเราได้แต่ทวินหาเท่านั้นเองตำทางด่านไม่รกมากนักสองข้างทางค่อนข้างแคบกระหนาบด้วยต้นสักตะเคียนทองต้นสนขาคบไม้ประดับด้วยกล้วยไม้ป่าแขวนให้ดูเล่นเพลินตาด้วยสีต่างๆนายจันระพรานไทยใหญ่ออกเดินนำหน้าสนั่นเหลืองนวลส่วนชำนาญเสรีบุตรหันมาบอกกับดำรงซึ่งกำลังตะกายขึ้นนั่งบนกูบว่าเฮ้ยกกฉันจะล่วงหน้าไปหาอาหารให้พวกแกก่อนนั่งช้างให้ดีๆกันล่ะอย่าตกลงมาคอหักเสียก่อนนะเว้ยนายจันระบอกกับพวกเราว่าพบรอยกระทิงเป็นกระทิงโทนซึ่งยังคงท่องอยู่ในป่าละแวกนี้รอยที่เห็นนั้นมันใหญ่มากมันย่ำบนทางด่านไว้เป็นรอยลึกเพราะดินเปียกชื้นรอยที่กดกับดินบนหญ้าซึ่งบี้แบนเพราะการเหยียบของมันบ่งบอกว่าต้องเป็นกระทิงขนาดใหญ่และไม่มีรอยกระทิงอื่นมันเดินเข้ามาในป่านี้อย่างโดดเดี่ยวการตามรอยเป็นกีฬาที่ดีว่ะใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเมื่อนายจันระเล่าถึงเรื่องรอยกระทิงที่พบเห็นแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ายิ่งมันไม่อยู่แล้วก็เมื่อเราหยุดพักแรมตรงน้ำบางที่ตั้งแห่งแรกในป่าตอนนี้ทุกคนก็ช่วยตัวเองอย่างคือมีขมันดำรงควบคุมการครัวเมื่อใกล้ค่ำริมลำห้วยน้ำบางร่มรื่นด้วยต้นไทรต้นโศกใหญ่และต้นตะเคียนยักษ์
ใครไม่ทราบเตือนว่าระวังอย่าทำอะไรลบหลู่ดูหมิ่นบริเวณนี้เพราะตะเคียนใหญ่ๆอย่างนี้มักจะมีเจ้าแม่สิงอยู่ค่ำแล้วกลิ่นอาหารที่ดำรงกับพวกพรานได้หุงต้มทอดปิ้งส่งกลิ่นหอมฟุ้งชำนาญจัดการจุดตะเกียงแก๊สไฟก็สว่างสวยขึ้นมาพรานกระเรียงหันไปสุมไฟจัดการกับควันเพื่อขับไล่ริ้นและกระยุงที่เริ่มบินว่อนเข้ามารบกวนช้างพาหนะของเราถูกปล่อยตกปลอกหากินอย่างอิ่มหนำเพราะมีทั้งยอดไผ่และใกล้น้ำอันเป็นของจำเป็นสำหรับช้างพรานไทยใหญ่กับสหายกระเรียงเอกเนกและล้วงเอากลักแม่ทองดำออกมาสูบกันอย่างเปรมปรีฟินยังเป็นความจำเป็นของชีวิตที่ขาดเสียไม่ได้อากาศในตอนใกล้รุ่งเย็นเฉียบหมอกคลี่คลุมเป็นม่านหนาไปทั่วน้ำค้างหยาดหยดลงหลังคาเต็นท์ดังปอแปะปอแปะทั้งคืนแม้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่อาจจะตัดแสงหมอกที่หนาทึบไปได้จนกระทั่งหมอกค่อยจางลงในตอนสายพวกเราขมีขมันเตรียมการเพื่อแยกสายกันออกเดินป่าทั้งที่อากาศยังหนาวจับใจเราเตรียมข้าวห่อผัดเนื้อกวางไข่ต้มแจกใจกันจนครบตัวคนที่จะออกเดินทางบนทางด่านเส้นใหญ่ผ่านขึ้นไปตามเนินมีสัตว์ทิ้งรอยไว้มากมายทั้งเก่าและก็ใหม่แต่รอยที่เราใจทุกคนคือรอยกระทิงส่วนเก้งกวางนั้นย่ำกันไว้สับสนปนเปทับถมกันไปมาสัตว์ป่าจำนวนมากนั้นท่องอยู่ทั่วไปเพราะป่าที่นี่ยังอุดมด้วยลูกไม้ลำห้วยลำธารซึ่งก็เปี่ยมด้วยน้ำสมบูรณ์จากด่านใหญ่ผ่านออกไปสู่หุบห้วยตอนล่างยางใหญ่หลายคนโอบตะเคียนมะค่าต้นงิ้วไทรป่าสลับกันอยู่เรียงรายให้ความร่มเย็นเป็นอย่างดีทางด่านบางตอนราบเรียบเหมือนมีคนตกแต่งไว้หวายป่าเต็มไปทั้งสองข้างทางบางตอนเลื้อยพันระเกะระกะเสียงน้ำในลำห้วยที่ทอดยาวไปตามทางด่านดังเซาะฝั่งอย่างชัดเจนบางครั้งพรานกระเรียงก็พาข้ามน้ำกลับไปกลับมาสองข้างเป็นผนังดินพื้นล่างนั้นเป็นกรวดทรายเรามองเห็นรอยหมูป่าฝูงหลายแห่งซึ่งย่ำไว้เป็นเทือกครู่เดียวก็เกิดเสียงเหยียบกิ่งไม้หักและเสียงคึกๆก็ดังขึ้นกระเรียงพญาวิ่งพรวดขึ้นไปบนขอบห้วยวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าไปทางเสียงนั้นเสียงปืนก้องขึ้นหนึ่งนัดดับลงก้าวขึ้นไปพร้อมกับสนั่นกระเรียงพญาหน้าตื่นกลับออกมาจากดงทึบเขายิงกวางขนกระจุยไปตัวหนึ่งดับลงขอปืนมาดูแล้วก็หัวเราะกากดันไปยิงด้วยไก่หน้ามันจะไม่ได้ตัวยังไงกันแล้วพญานั่นมันลูกเบอร์ห้าสำหรับยิงไก่พญาหน้าแห้งเมื่อบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปในลำกล้องพร้อมกับเร่งออกเดินทางกันต่อไปบ่ายชมหน้าไปทางลูกเขาที่เห็นข้างหน้าเป็นลำห้วยเล็กๆไหลแยกมาจากลำห้วยใหญ่เราเดินกันจนสายแต่ก็ยังไม่พบรอยกระทิงใหม่ๆที่น่าจะติดตามเลยป่าทั้งป่าเงียบสงัดอากาศในตอนใกล้เที่ยงร้อนอบอ้าวต่างกับตอนเช้าเมื่อกินข้าวห่อกลางวันกันก็เรียงพญายังไม่ลดละความพยายามเช่นเดียวกับนายจันระดูเหมือนลังสังหรณ์บางอย่างจะเตือนพวกเราถึงเหตุร้ายในการออกล่ากระทิงคราวนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้แต่หากกลับกันเสียในตอนบ่ายคล้อยก็คงไม่เกิดเรื่องสลดใจขึ้นเป็นแน่บนทางด่านเส้นใหม่กระเรียงพญาซึ่งขันอาสาจะตามไปอีกสักพักก็พบรอยกระทิงใหม่กวักมือให้พวกเราเข้าไปดูรอยมันใหญ่จริงๆดินอ่อนที่มันเหยียบลงไปนั้นมองเห็นไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวพรานกระเรียงกับพรานไทยใหญ่ลงความจากรอยกระทิงทนตัวนี้ว่ามันเพิ่งผ่านไปชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้นเองต้องรีบตามไปก่อนที่มันจะหาทางหลบเข้าไปในโดงแล้วก็ลงนอนเสียก่อนดำรงเรียกกระเรียงพญาให้หยุดตรงทางด่านตอนหนึ่งซึ่งมีทางแยกไปได้สองทางเพื่อแยกย้ายกันออกตามรอยพญาอธิบายด้วยสำเนียงซึ่งเราจะต้องฟังอย่างตั้งใจซึ่งคำชี้แจงของกระเรียงต้องไต่ถามกันพักใหญ่ว่าทิศทางที่กระทิงไปนั้นจะไปทางไหนดำรงสนั่นม้าเหาะก็แยกไปกับพญา
ส่วนชำนาญซึ่งข้อเท้าเคล็ดเล็กน้อยออกตามไปกับพรานทใหญ่นายจันระและนายสาเจิงนายขาไม่ค่อยดีเดินเข้ารกไม่ถนัดรอผมที่ขอนไม้นี่แหละนายจันระสั่งเสียชำนาญพร้อมกับไรเฟิล 30/06 ที่ชำนาญมอบให้นายจันระมีความชัดเจนในการใช้ปืนอย่างดีชำนาญเอ็นหลังพิงโคนตะแบกใหญ่ถอดรองเท้าวางสมิธแอนด์เวสสัน .45 ไว้ข้างตัวล้วงเอาน้ำมันมองออกมาทาตรงข้อเท้าที่แผลงเมื่อตอนที่ก้าวข้ามขอนไม้เพียงไม่ถึง10นาทีต่อมาการล่าสยองก็อุบัติขึ้นเสียงปืนดังก้องขึ้น1 นัดไรเฟิลแผดสนั่นสะท้านกับเขากังวานต่อมาลูกซองอีก2 นัดก็ดังขึ้นชำนาญรีบสวมรองเท้าชะเง้อขึ้นมองกระทิงคงเสร็จแล้วพวกที่แยกสายเพื่อดักยิงกระทิงก็จะต้องได้ยินเสียงปืนนี้เช่นกันเสียงร้องกู่อย่างเจ็บปวดก็ดังขึ้นร่างที่โผล่ออกมาในดงสายตาของชำนาญนั้นทำให้เขาต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะนายสายเจิงวิ่งทลาออกมาล้มลุกคลุกคลานชำนาญต้องขยับเข้าไปประคองเมื่อมองเห็นเลือดอาบไปทั้งใบหน้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งโดนกระทิงขวิดยังไม่ต้องสงสัยบาดแผลเลือดเปรอะไปทั้งตัวพ่อเจ้าดาของแกไปไหนล่ะสาเจิงชำนาญถามพร้อมกับใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเลือดที่หน้าหนุ่มทใหญ่ก็กัดฟันแน่นเขาเค้นคำพูดออกมาอย่างกระท่อนกระแท่นพ่อเจ้าดาตายจากคำบอกเล่าของนายสาเจิงเมื่อได้ตามเข้าไปจนทันไรเฟิล 30/06 ในมือของจันระก็ระเบิดเข้าใส่กระทิงมันวิ่งสวนควันปืนอย่างดุร้ายกระสุนนัดนั้นไม่อาจจะหยุดมันลงได้เลยกระทิงเพ่นเข้าถึงตัวพรานก่อนมันขวิดอย่างเร็วและก็แรงด้วยความพยาบาทนายสายเจิงจึงยิงเข้าช่วยด้วยลูกซองเข้าที่สีข้างทั้ง2 นัดด้วยลูกโดดกระทิงผละจากพ่อเข้าหาลูกเร็วเหมือนฟ้าแลบดันเอานายสายเจิงเข้าไปติดต้นไม้เล็กๆที่ใช้หลบกำบังอยู่ตอนนั้นในตาแทบลืมไม่ขึ้นเพราะเหงื่อไหลออกมาท่วมหน้าแสบตาพร่าไปทั้ง2 ข้างตามันขวิดผมกระเด็นไปตกลงที่ต้นไม้เอ็นสู่แค่อกขวางอยู่ข้างหลังเป็นโขลกลึกมันขวิดผมไม่ได้ส่งเสียงฟืดฟาดฟืดฟาดเลือดกับน้ำมูกของมันไหลออกมาเป็นยางรูจมูกบานเบลอเลยมันกระทืบหินตะกุยเพื่อที่จะขวิดผมให้ได้มันก้มลงดุนไม้ขวานอย่างดุเดือดตามไหล่ของกระทิงก็มีเลือดไหลเป็นทางแสดงว่าถูกกระสุนที่พ่อยิงกระทิงโหดเล่นเข้าใส่พรานเหี้ยมก่อนที่นายสายเจิงจะยิงช่วยพ่อของเขามันขวิดควับเดียวปืนกระเด็นหลุดมือแล้วเขาอันแหลมคมก็ตักเข้าที่ชายโครงของนายจันระเลือดกระฉูดสะบัดร่างพรานเหี้ยมนั้นหล่นลงพื้นแล้วมันงอเข่าข้างหนึ่งกดร่างของนายจันระไว้ด้วยน้ำหนักปานลูกเขาย่อมๆก้มลงขวิดซ้ำไปมาอย่างเมามันกว่าจะยิงลูกซองกระหน่ำเข้าไปร่างของนายจันระก็แหลกไปเพราะกระทิงโหดตัวนั้นไปแล้วเมื่อมันสังหารนายจันระแล้วมันก็หันมาเล่นงานนายสายเจิงพักใหญ่แล้วจึงหลบออกไปอย่างกระทิงลำบากดำรงกับสนั่นม้าเหาะได้ยินเสียงปืนแล้วก็รู้ทันทีว่าการล่ากระทิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเขาก็ได้เตรียมไว้อย่างไม่ประมาทหากมันไม่ล้มสนั่นแอบรออยู่โคนต้นไม้ใหญ่ตรงช่องเขาทางด้านที่เป็นทางเดียวซึ่งกระทิงจะต้องผ่านออกมาดำรงหลบลงไปในห้วยแห้งอาศัยหินก้อนใหญ่เป็นเกราะกำบังกระเหรี่ยงพญาอยู่เคียงข้างสนั่นถ้าหากรออยู่นานพอสมควรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะตามไปทางเสียงปืนแต่ยังไม่นานนักก็มีเสียงไม้หักกีบกระทิงกระทบก้อนกรวดก้อนหินดังบอกการมาของกระทิงโหดดำรงแงนและมองร่างมะเมื่อมของมันสูงทะมึนหน้าสะพรึงกลัวจุด300วินเชสเตอร์ถูกบีบไกอ๋าชิบหายแล้วกูกระทิงระแวงภัยอยู่แล้วหันหัวเข้าหาดำรงอย่างเกรี้ยวกราดจนแผ่นดินที่มันควบตัวเลยเข้ามาสะเทือนก่อนที่มันจะมาถึงตัวดำรงผู้หัวใจหล่นวูบลงไปกองอยู่เบื้องล่างเสียงไรเฟิลก็คำรามขึ้น
หากจะดำรงเพียง2เมตรดำรงดึงลูกเลื่อนสลัดลูกเก่าดัดที่ด้านออกพร้อมกับมองเห็นกระทิงยังพยายามพังหัวของมันขึ้นมาให้ได้เขาจึงเล็งเข้าไปอีกนัดอย่างบรรจงคราวนี้มีเสียงครางดังออกใหญ่จากลำคออวสานของกระทิงโหดซ้ำอีกทีสิพี่กกไม่น่าวางใจเลยสนั่นม้าเหาะผู้วิ่งเข้ามามองกระทิงที่เขายิงเข้าจุดอ่อนมันตายสนิทแล้วล่ะดำรงโบกมือตามลำตัวมีรอยกระสุนหลายรูตามซอกคอและขาหน้าขาหลังเหงื่อออกมาเป็นฟองเหมือนละเลงด้วยสบู่เห็บตัวโตๆเกาะอยู่เต็มมันใหญ่เสียจนแทบจะคับห้วยนี่ม้าเหาะอีกหน่อยนายจะเป็นนักล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะดำรงบีบไหล่ซ้ายของเขาส่วนกระเหรี่ยงพญาหันไปกางมือกางไม้ดูส่วนสัตว์ความใหญ่กำยำและความกว้างยาวของกระทิงอย่างพอใจข่าวร้ายทำเอาพวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องเพราะดักล่ากระทิงอีกทางนึงนายจันระตายแล้วจากกระทิงที่เราเพิ่งคว่ำมันลงทุกคนใจหายวาบต่างวิ่งตามกันไปยังที่เกิดเหตุร่องรอยการต่อสู้ขับเคี่ยวรุนแรงเพียงใดก็จะเห็นได้จากไม้ไล่บริเวณนั้นหักปนปี้ไปหมดต้นไม้ขนาดแขนขนาดขาหักราบลู่เถาวัลย์พันรกถูกกระชากกระจัดกระจายร่างของนายจันระจมกองเลือดแทบไม่เป็นร่างของนายจันระเมื่อเกิดกรณีกระทิงล่าพรานจนดับดิ้นไปทั้งพรานทั้งกระทิงแล้วพวกเราก็แทบไม่มีกระจิตกระใจจะออกตระเวนไพรกันอีกต่อไปคืนนั้นรายการที่จะใช้ช้างเดินป่าก็ถูกระงับคงวิจารณ์กันถึงเรื่องนายจันระตายด้วยถูกกระทิงขวิดกันอยู่มันเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งในการที่ใช้ปืนขนาดที่ไม่ใหญ่พอสำหรับสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายเมื่อถูกยิงเจ็บอย่างกระทิงเพราะปืนไรเฟิลขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะหยุดมันอยู่ได้แม้ว่าจะไม่เข้าถึงจุดตายในการยิงนัดแรกก็ตามกระสุนก็จะทำให้มันเสียกำลังเพราะแรงปะทะสูงการยิงซ้ำในฉับพลันต่อมาจะช่วยไม่ให้พรานเป็นเบี้ยล่างพวกเราคงพักรออยู่ที่แคมป์เจ้าภาพกับพวกชาวบ้านญาติพี่น้องออกเดินทางไปพร้อมกับช้างสามเชือกกระเหรี่ยงพญาพาสมุนไปแล่เนื้อกระทิงทำร้านย่างเนื้อวิญญาณของนายจันระก็คงเฝ้าอยู่ในดงนั้นเมื่อได้รับการเผาจีจากพวกชาวบ้านและมีองค์พระช่วยประกอบพิธีให้ตามประเพณีเย็นย่ำแล้วเสียงระฆังที่แขวนคอช้างก็ดังแว่วแสดงว่าทุกสิ่งได้เสร็จสิ้นลงแล้วชาวบ้านคงพักแรมร่วมคณะอยู่ในบริเวณแคมป์ใหญ่ของเราเนื้อกระทิงถูกแล่แบ่งกันไปในบรรดาชาวบ้านส่วนหัวกระทิงขนาดใหญ่นั้นนำไปพิงไว้โคนต้นไม้ใกล้แคมป์นายสาเจิ่งเห็นหัวกระทิงก็ขยับขวานขึ้นมาหมายจะไปสับด้วยความข้างแค้นแต่พวกเราได้ห้ามไว้เสียทันเราอำลาจากในวันรุ่งขึ้นเราภาวนาขอวิญญาณของนายจันระหนุ่มสึกหานผู้คร่ำอยู่กับป่าดงพงไพรสงบเป็นอยู่ในดงใหญ่นั้นเพื่อพิทักษ์รักษาป่าแห่งขุนยวมไว้ให้เป็นป่าอยู่อีกนานเท่านานก็จบลงแล้วครับกับเรื่องราวของความโหดเหี้ยมของกระทิงซึ่งความโหดเหี้ยมนั้นก็น่าจะเป็นฝีมือมนุษย์มากกว่ากระทิงครับเพราะจริงๆแล้วป่าก็เป็นบ้านของสัตว์ครับก็รับฟังไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาให้กำลังใจรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับหากมีเรื่องราวลึกลับต่างแดนปักหมุดยินดีถ่ายทอดเรื่องราวของท่านให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับกับเรื่องราวในป่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นลี้ลับผจญภัยครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับแตะกระดิ่งไว้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรื่องราวต่อไปครับสวัสดีครับ